รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำชูรักชูรสโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสกับหนูแล้วก็พี่ภูมิค่ะกลับมาหลังช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะครับก็ถือว่าได้เลิกแล้วล่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับเราเอนจอยกันมานานถึงเวลาที่ควรจะตรวจเช็คสุขภาพร่างกายของเราบ้างคุณผู้ชมแน่นอนนะคะวันนี้ค่ะเราได้คิวของคุณหมอยูโรคนเก่งนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์เหลืองวัฒนากิจจะมาตอบทุกๆปัญหาที่คุณผู้ชายข้องใจกันเลยค่ะโดยเฉพาะปัญหานี้ครับคุณเคยไหมอะไรคะเวลามีเซ็กแล้วก็ปวดหัวเวียนหัวนะครับจนไม่สามารถทำภารกิจเสร็จสิ้นได้ถ้าเกิดเจอปัญหานี้วันนี้ห้ามพลาดรายการของเราเด็ดขาดเลยคุณผู้ชมครับถึงจุดสุดยอดนะแล้วไม่มีอะไรออกมาทางการแพทย์เรียกว่า dry orgasm มันก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มครับกลุ่มที่1คือถุงมันบีบไม่ได้น้ำมันไม่ออกอีกกลุ่มนึงคือมันบีบแล้วก็ออกมาด้วยแต่มันไม่ออกมาข้างนอกมันย้อนกลับเข้าไปในกระเพาะฉี่โอ้โหห้ามพลาดเลยนะคะทั้งหนุ่มเล็กหนุ่มกลางหนุ่มใหญ่หนุ่มคนไหนที่มีปัญหาเนี่ยรีบส่งคำถามเข้ามาทุกๆช่องทางการติดต่อของชูรักชูรสคืนนี้เลยค่ะตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาเลยกันต่อหลังช่วงโฆษณาครับสำคัญไหมครับว่าต้องมีความรักก่อนที่จะมีเซ็กส์ไม่ครับไม่จำเป็นต้องมีแต่ถ้าคิดจะมีเซ็กส์จริงๆคิดว่ามียังไงถึงจะปลอดภัยกับตัวเราต้องใส่ถุงบังคับพอใส่ถุงไม่ใส่ก็เป็นเอแค่มีเธอก็